ว่าสายการบินตะวันออกกลางซึ่งเข้ามาแข่งขันกับเรามากๆเนี่ยใช่ไหมหรือโลคอสเข้ามาเนี่ยการแข่งขันมันสูงขึ้นเศรษฐกิจมีผลมากใช่ไหมการเมืองอะไรเข้ามาหลายๆอย่างมีผลต่อองค์กรทุกอย่างนะครับมันเป็นธรรมดาครับการแข่งขันสูงการซื้อตัวก็ต้องมีในเรื่องของนักบินนะครับทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรารับหมดนะไม่ได้กำหนดว่าปีนี้เราจะรับนักบิน50คนถ้าใครไม่ใช่ครับใครได้มาตรฐานที่เราตั้งไว้เรารับหมดทุกคนเราก็จะมีการแค่ตัวอยู่บาง